สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แย้มมินพยากรณ์ดาวประจำครึ่งเดือนหลังกันยายน2567มาทบทวนให้ชาวลักนณาราศีมีนได้ฟังกันลักนณาราศีมีนนะคะวันที่17กันยายนเดี๋ยวเราตามดาวก่อนแล้วค่อยไปสรุปตอนท้ายเนาะการเงินการงานความรักสุขภาพมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องมุ่งหน้าไป และระวังไปด้วยและเตรียมตัวรับความสำเร็จไปด้วยนะคะดาวแรกนะคะก็คือดาวพระอาทิต์นะเขาสู่พพเรือนปัทตนิในลักษณะของการศึกษาดูใยกันละดาวลักษณะอย่างนี้ก็คือชอบที่จะศึกษาชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะทำสัญญาเกิดข้อผูกพันอะไรต่างๆอธิลักษณ์สถิตภพเรือนปัทตนิในตำแหน่งที่มาตรฐานไม่ได้เป็นกู่ศัตรูหรือตกต่ำแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าวตาเนี่ย จะมีคนรักขยันขันแข็งจะทำงานกับผู้อื่นขยันขันแข็งเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าด้านดีเนี่ยมีเรื่องของการทำสัญญามีข้อผูกพันทางสัญญาคือเหมือนกับเปิดโปรเจกต์ใหม่หรือการทำงานรวมกับคนอื่นอะ แล้วก็ทั้งคุณและทั้งคู่ครองหรือว่าคุณกับพุ้นส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่19เนี่ยดาวปัตนิก็จะเข้ามาสู่ภพเรือนนี้นะคะแปลว่าคู่ครองหรือว่าคุ้นส่วนหรือว่าชีวิตคู่ของเจ้าตาหรือคนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเจ้าตากับหุ้นส่วนเนี่ย ขยนขันแข็งในการทำงานนี้มากๆหรือเจ้าชะตากับคู่ครองพยายามที่จะจัดการการงานนี้ให้เป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดีคือถ้าทำงานร่วมกันก็ต้องเรียกว่าหนักแน่นขยันขันแข็งมีมานะภาคเพียนหรือไม่งั้นนะคะไม่เกิดเรื่องของการทำงานร่วมกับคู่หรือทำงานร่วมกับของวุ้นส่วนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำงานในระยะเวลานี้ที่เป็นการงานที่คนอื่นทำไม่ได้และเจ้าชะตาต้องไปทำแทน นะคะหรือช่วงระยะเวลานี้บอกโอ้มันไม่ดีเลยอย่าแอดพระอาทิตย์เข้าพระพุทธเข้าแทนที่จะได้ดีหนูไปทํางานให้คนอื่นหนูไม่ได้ตังค์เลยใช่ค่ะมันมีโอกาสเพราะมันมีโอกาสที่ว่าดาวตั้งรับของคุณไม่ดีเมื่อไหร่ช่วงระยะเวลานี้แม้จะมีเรื่องของความขายันแข็ง,แ,ขงแต่การได้มาซึ่งผลตอบแทนอาจจะยากลาําบากเพราะคุณมีคนหมั่นไส้อย่างเปิดเผยและแบบแหมทําไมคนอื่นจะต้องมาให้ความสําคัญกับคุณด้วยนะอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ นะคะแอดก็เคยในกรณีของแอดคือแอดอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าถูกเจ้านายเรียกไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งไองานที่แอดทำเนี่ยมันก็เป็นงานที่มันมีคนในท้องที่มีคนในสํานักงานนั้นน่ยในพื้นที่นั้นทําได้อยู่แล้วแต่ทํำไมเขาต้องเรียกแอดไปเท่านี้ก็มีศัตรูอย่างแบบไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าชัดเจนแต่เป็นศัตรูอย่างชัดเจนคือไม่ให้ข้อมูลอะไรเรา ก็ประมาณนี้ะ่ะอริรักสถิตพบเรื่องปัจจุบันนี้คือคุณได้ทํางานกับใครสักคนหนึ่งโดยคุณทํางานแบบขยันแข็ง,แ,ขงแต่อีกคนหนึ่งพ,พยายามปัดแข้งปัดขาแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณยังทําต่อไปได้คุณยังได้โปรเจกต์ใหญ่คุณยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่คุณยังได้อะไรต่างๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะงองเงยสําหรับคนที่ดาวตั้งรับไม่ดีคือมีศัตรูมีคนอิจฉาอย่างเปิดเผยนะคะ พอพ่อพุดเข้ามาด้วยนี่ก็ต้องบอกว่าพุธเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่ามีผู้ใหญ่เห็นชอบมีผู้ใหญ่รักมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนร่วมงานสนับสนุนเจ้าชะตาเนี่ยต้องเรียกว่า,าได้พบคู่แท้นะสําหรับคนที่สำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานระยะเวลานี้จะเจอคู่แท้จะเจอคู่บุญหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณก็จะซื่อสัตย์นะ เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธมาเป็นเกษตรในะเรือนนี้เป็นมหาอุดนะคะเป็นมหาอุดด้วยแล้วก็เป็นเกษตรด้วยคือมั่นคงสําหรับคนมีคู่แล้วก็ต้องบอกคู่คุณค่อนข้างมั่นคงนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาอยู่ในเรือนเดียวกับพระอาทิตย์มันจะมีองศาหนึ่งะคะ่ะวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดมันมีการปะทะขึ้นมา นะมันก็จะเป็นเรื่องของดาวพระธิตย์ทำให้ดาวพระพุธหรือว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิดับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าความรักของคุณดีๆอยู่ระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยลัคนาราศีมีนคุณมีดาวราหูนะคะกลุ่มรักอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันตอนท้ายว่าตัวตนคุณเป็นยังไงนะคะพุธอยู่ในเรือนนี้เป็นเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสค่ะ ที่จะขัดแย้งเพราะราหูกับพุธก็เม่รลักกันราหูกับอาทิตย์ก็เสื่อมกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ระยะเวลานี้คุณจะทําให้การเป็นคู่ครองคนรักเสื่อมลงคู่ชีวิตเสื่อมเร็งครอบครัวของคุณเสื่อมลงอย่าไปใกล้อย่าไปเฉียดอย่าไปยุ่งเท่านั้นนะจบที่พระอาทิตย์เล็งอะนะคะคือต้องบอกว่าเวลาดาวเล็งเนี่ยจ้าตาเวลาที่ดาวเล็งอย่างเช่นดาวพระอาทิตย์เล็งเนี่ย เจ้าตาจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่มันเหนือกว่าคนอื่นมีความคิดที่จะมนโนมากกว่าคนอื่นคือคิดเองเออเองอะไรเองแล้วยิ่งถ้าเป็นความรักมันจะเป็นเรื่องของความหึงหวงและเวลาที่มันเล่งจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าอย่างอื่นแล้วใครรับดาวราหูรับลุ่มหลงในความคิดของตัวเองจนกระทั่งไม่ฟังใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังความคิดที่ฟุ้งซ่านทําให้ เจ้าตาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความรักก็พอแล้วแต่แอดต้องบอกนะพุทธอยู่ตรงนี้คนมีคู่่คุณพิจารณาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สิคู่ของคุณดีไหมเพราะมันไม่มีปิ้นไปทางไหนเลยมันอาจจะมีตอนที่ทันพระสุกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว21่สิเนี่ยพระสุกจะออกพระพุทธยกเขาสิบเ้ายี่สิบนะคะสวันทันกันสวันไอสอวัน,น 20, เนี้ยยี่สเนี่ย ระวังถูกโดนจู่โจมจากคนที่ไม่ใช่คู่ครองของคุณเท่านั้นแหละนะคะทีนี้พอวันที่21่พระสุกเนเข้าไปสู่ภพเรือนม,มราณะเป็นเกษตรตาธิปดีนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการเดินทางไกลของชาวลัคนาราศีมีนนะคะพอพระสุกเข้าก็จะส่งผลในเรื่องของจังหวะนี้เกิดการเดินทางหรือมีเพื่อนต่างชาติ หรือสนใจในเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศหรือมีโอกาสเป็นตัวแทนไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอ่ะมีโอกาสมากเลยนะแล้วก็เจ้าพ่อตาชาวลัคนณาราศีมีเนะี่ยถ้าเคยเจ็บไข้ได้เปิดระยะเวลานี้มันมีมันมีพลังกำลังมันมีความอะไรแข็งแกร่งมันมีอารมณ์ที่จะออกกําลังกายมันมีความที่แบบว่าเฮ้ยต้องเอาชนะในการเจ็บไข้ได้เปิดแล้วหลัก มรณะเป็นมรณะมรณะตายไปแล้วก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ตายไปแล้วนะคะเจะ้าอาตาแข็งแกร่งขึ้นมีความสุขในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นสำหรับคนป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงแนะนําว่าจะต้องไปหาหมอนะถ้าคนที่เป็นกระดูกฟันเล็บข้อนะคะดูแลรักษาฟันของตัวเองด้วยข้อเข่าข้อขาข้อต่อใดๆนะคะ มรณะเป็นเกษตรอ่ะบางทีเจ้าคตาก็จะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากคนที่จากไปได้เงินทองของมีค่าจากคู่ครองคนรักเพราะมันเป็นประสุขนะคะเพราะว่ามรณะนี่ก็ต้องเรียกว,ว่าเป็นเรือนการเงินของคู่ครองคนรักซึ่งระยะเวลาที่คนมีคู่คู่ค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของการทํางานหรือหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแหละส่วนคนไม่มีคู่ ที่ทํางานอาจจะจัดหัวหน้างานอาจจะให้โบนัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ทํางานร่วมกันที่เขาแบบใหญ่กว่าเรานั่นแหละเขาก็จะให้ช่วงนี้ลัคนาราศีมีนบอกจะไปสอบชิงทุนหรือจะไปสอบอะไรไปเลยมันเป็นระยะเวลาที่คุณขว่วยขวนขวายนะคะที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตเพราะคุณกําลังสนใจในการวางแผนชีวิตในอนาคตข้างหน้านะฮะเอาล่ะเรามาสรุปรวมกันเนาะลัคนาราศีมีนว่ามันจะมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นเนาะ แล้วก็นาราศีมีเนี่ยดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพฤหัสนะคะทั้งประจําตัวทั้งการงานช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันโครจรช้าลงหรือเขาเรียกว่ามลน,นะเจ้าชะตาตั้งแต่17กันยายนเป็นต้นไปมันก็จะเริ่มชา้าก็ต้องบอกว่าเมื่อเริ่มช้าเนี่ยชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมีราหูกุมลักคิดเครียดหลงไหลได้ปื้มจะก,กับอะไรก็หลงไหลง่ายในระยะเวลานี้นะคะ แต่เมื่อดาวประจำตัวเป็นแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังความฉลาดของตัวเองฉลาดแกมโกงไหมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งของพระฤหัสอะ่ะเป็นตำแหน่งที่แอดมองว่าสัมพันธ์กับดาวมฤตยูที่กำลังจะถอยเหมือนกันนะคะถ้าเจ้าาตาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีไม่ฉลาดแกมโกงไม่คดโกงใครนะ แหวนยังพัฒนาไปอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่เพียงแต่ระยะเวลาเนี้ยจิตใจและอารมณ์ดาวประจําตัวมันถอยหลังมันคิดมันร้อนใจมันกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก่อนหน้านี้พระสุกก็อยู่ในเรือนเนี้ยคือ,คร,อครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยเจ้า,าตาเนี่ยมันเป็นสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์จะพูดจะจาจะทําอะไรจะร่วมทุนกับใครจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักมันล้วนแต่เร่าร้อน ร้อนอาจอยู่ไม่ได้สร้างศัตรูนะคะหรือไม่ได้สร้างเลยแอดแต่ปรากฏว่าเจ้านายมาปื้มเจ้านายมาชมหรือว่างานการมันส่งผลให้โดดเด่นเขาก็มาเกลียดผมเองอ่ะเป็นเรื่องปกติไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็เป็นจังหวะของดาวเนี่ยค่ะเป็นวัฏจักรของดาววันนี้เขาเกลียดเราวันหน้าเราก็เกลียดเขาดาวมันก็ทับกันอยู่อย่างนี้โคจรเป็นเรื่องปกติมีทิศทางที่เปลี่ยนไปเรื่อยเและทุกดาวมีทั้งดีและไม่ดี นะคะช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องของการงานบ้างการงานมีทิศทางที่แอดว่ามันส่งสัญญาณดีนะต่อให้เจ้าตาจะบอกว่าพระฤหัสจะถอยหลังดาวมรุตยูจะถอยหลังในเรื่องสหัสอะไรก็ตามแอดมองว่าคุณแค่เป็นคนระมัดระวังในเรื่องของหนะ้าที่การงานให้ดี ดาวกฎหมายของคุณหรือดาวสุภาเนี่ยเขาสู่พบเดือนพันธุและขัดแย้งอะ่ะถ้าจะมีเรื่องในทางกฎหมายอะ่ะคนในครอบครัวนําพามาให้มันไม่คนหนึ่งคนในครอบครัวแต่นะคะลักษณะของดาวเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวสร้างหนี้ด้วยนะถ้าจะระวังอะ่ะระวังเรื่องกฎหมายด้วยในช่วงระยะเวลาเนี่ยไอการงานอะ่ะอีกเรื่องแล้วก็ แล้วก็ถ้าการงานจะต้องมีเกี่ยวกับข้องกับการเงินหรือกฎหมายก็ต้องระวังในช่วงระยะเวลาต้องต้องรัดกลุ่มอ่ะในการทําอะไรก็ตามแล้วดาวสามกับดาวเจ็ดนะคะบางทีทะเลาะเบาอแหวงกับคนในบ้านเนี่ยในลักษณะรุนแรงด้วยเรื่องของการเงินเหมือนกันคือถึงบางคนเนะี่ยแฟนช่องแงวแต่บางคนเนะี่ยอายุมากจนกระทั่งไม่อยากทะเลาะแหละสามสิบสี่สิบห้าสิบคือไม่อยากทะเลาะรู้แล้วว่าทะเลาะ แต่มันมีความขัดแย้งรุนแรงในใจแน่นอนระหว่างคุณกับเผ่าพันธุ์นะคะจะเป็นคนแก่กว่าอ่อนกว่าอะไรก็ตามเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินและนี้สินมรณะแปลวะ่าน้สินนะคะแต่ถามว่าจะคลี่คลายได้ไหมแอนมองว่า21กันยาคลี่คลายได้นะคะเพราะฉะนั้นในการงานก็เช่นกันเพราะการเงินบอกว่าผู้ใหญ่ในบ้าน คนในบ้านพอเป็นเรื่องของการงานพันธุก็แปลว่าความมั่นคงในเรื่องของการงานเช่นกันระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาเข้าข่ายว่าดาวพระฤหัสกําลังไม่ค่อยเดินดีมฤตยูกําลังจะเดินถอยหลังพระฤหัสเนี่ยแปลว่าพระ,วะพเวลาถอยหลังเนี่ยก็เหมือนกับคนห่มพระเหลืองธรรมดาเจ้าตาต้องทําอะไรก็ตามอย่าผิดทํานองครองธทมของบริษัทของห้างร้านของหน่วยงานตัวเองอย่าทําอะไรให้พลาด เพราะจังหวะนี้เวลาพลาดเนี่ยพลาดแล้วจมชื่อเสียงเสียหายมีคนพร้อมที่จะโจมตีนะคะเพื่อให้เจ้าตาเกิดความไม่มั่นคงหรือมันอาจจะอยู่ในฤดูการโยกย้ายด้วยหรือเปล่าระยะเวลานี้มันเหมือนเกิดศัตรูเจ้าตาเกิดศัตรูในที่ทํางานที่มันจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้คือมันสุ่มเสียงที่เขาจะเลื่อยแสะแกะขาเก้าอี้คุณ่ะ นี่คือเรื่องของการงานแต่ถามว่ามีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไหมอ่ะก็ต้องบอกว่าช่วงกลางเดือนไมต้นไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดี๋ยวนะฮะดูแป๊บหนึ่งอ่ะตั้งแต่ประมาณวันที่17กันยายนี้ก็ดีแล้วนะคะวันที่17กันยายนียก็ดีแล้วแต่มันต้องระวังอารมณ์มันต้องระวังการต่อรองระวังและรอบครอบในสัญญงสัญญาด้วย คืออุปสรรคอะมันจะมีมาในเรื่องของคู้รองคนรักและคนร่วมงานคนร่วมทุนแต่พอหลังวันที่21มันบมันเบาไปเพราะว่ามันย้ายมาอยู่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํางานประจำนะช่วงระยะเวลานี้ไม่อยากโยกย้ายไม่อยากอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนใช้ยภูมิตโต๊ะทํางานเปลี่ยนสีบนโต๊ะทํางานให้มันดูเออไม่ใช่โต๊ะเรานะคะ เปลี่ยนแจกันปักดอกไม้ไม่เคยปักก็ปักไม่เคยเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงนะคะทำไปเปลี่ยนแปลงมุมไปเพราะมันเป็นพันธุกมรณะวินามีการขยับปรับเปลี่ยนอยู่เหมือนกันแล้วบางคนมีการเปลี่ยนแบบว่าย้ายภูมิประเทศไปเลยไปอยู่เมืองนงเมือง,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 งนอกส่วนคนที่อยู่เมืองนอกระยะเวลานี้ถนะ้าถามว่าดีไหมช่วงนี้นะคะเป้าหมายของคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันขยับออกมันช้าลงไม่เป็นไร นะคะค่อยๆทําไปค่อยๆค,ค,ควบคุมเดี๋ยวสี่พฤศจิกายนเนี่ยดาวมันก็จะเดินไปแบบแบบแบบปกติและโชคลาภความสําเร็จอะของคนที่อยู่เมืองนอกก็จะชัดเจนขึ้นนะคะส่วนคนที่อยู่เมืองไทยต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องวีนาศงานการเงินงานสินเชื่องานเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายงานเบื้องหลังอะไรพวกเนี้งานแก้ไขปัญหาต่างๆหมายว่าจะเป็นปัญหาทรงเสื้อผ้าทรงกางเกงอะไรก็แก้ปัญหาหมดอะนะคะไปกําจัดป่วกก็แก้ปัญหานะ ไปจัดการทําความสะอาดบ้านให้คนอื่นก็แก้ปัญหาหมดไอง,งานพวกวีนาเนี่ยหลังสี่พฤศจิกายนมันก็จะดีต่อไปในเรื่องของการเงินน่ะการเงินของลัคนาราศีมีนต้องบอกว่ามันมีทั้งขึ้นและลงมันมีทั้งลุกและลับมันมีทั้งได้และเสียนะคะคือทําไมพูดแบบกําปั้นทุบดินน่ะแอดจะบอกว่าคุณน่ะค่าใช้จ่ายสูงอ่ะและส่วนมากค่าใช้จ่ายของคุณน่ะมันออกมารูปแบบบางคนในบ้านน่ะ นะคะมันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเสียเพราะฉะนั้นแอดบอกไปว่าต้องควบคุมมันควบคุมไม่ได้หรอกแอดแอดที่เห็นแบบนี้เลยว่ามันควบคุมไม่ได้นะคะมันเป็นจังหวะที่ต้องเสียแล้วบางครั้งมันเสียแบบพ่อแม่ป่วยอย่างเงี้ยมันจะควบคุมยังไงสิ่งที่เจ้าตาจะทําคือตั้งสติและระวังให้มากนะคะเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันอาจจะพ้นในช่วงของการบอกให้ไปทําประกันแล้วอะนะเพราะว่าก็บอกกันมานานเนาะ ชาวลัคนาราศีมีนนี้ยิ่งแบบดาวของคุณพ่อกับดาวของคุณแม่เป็นดาวเดียวกันเลยพระอ,อังคารเวลาป่วยป่วยด้วยกันเวลาเครียดก็เครียดด้วยกันเพราะเขาเป็นห่วงกันอะนะคะพ่อแม่คุณเป็นแบบพ่อแม่คุณเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวสุภาเข้าอยู่ในเรือนพันธุ์ทั่วขัดแย้งกันไปอีกนะคะในเรื่องการเงินด้วยแหละนะคะเขาอยู่ในเรือนเดียวกันะระยะเวลาที่เราก็ทะเลาะก,กันเองเออนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ดูแลคนในบ้านนะ่ะดีแต่ว่ามันก็กระทบกับเรื่องของเงินทองครอบครัวเนี่ยอาจจะพูดคุยกันในเรื่องของเงินทองมากหน่อยในระะยะเวลานี้นะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนในเรือนสหัสช้าของคุณน่ะพี่น้องของคุณเน่ะดาวมฤรตอรยูกับพระฤหัสกําลังพักองศาและกําลังจะถอยหลังมันอ่อนไหวอะในเรื่องในบ้านะนะคะ ต่อไปนะคะสำหรับอ่าในเรื่องของความรักความรักเนี่ยเจ้าตามันมีแค่ช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตามักจะถูกระแวงไม่งั้นคุณก็ระแวงเขาระแวงไหมขี้ระแวงไหมแบบมันแปรปรนี่นะคะอารมณ์แปรวปรดวเสา ที่อยู่ในเรือนวินาศก็ถอยหลังนะคะดาวราหูทับเรือนตนแล้วดาวประจำตัวก็กำลังมนอยู่เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าความรักของคนมีคู่เนี่ยไม่มีเวลาให้กันราหูอาจจะกำลังบ้าคลั่งในเรื่องของการงานนะคะช่วงความรักช่วงก่อนยี่สิบเอ็ดกันยาเนี่ย อาจจะขัดแย้งกันด้วยซ้ำทะเลาะเบาแวงกันด้วยช้านะคะในส่วนของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานระยะเวลานี้ก็อาจจะเจอคู่ครองคนรักงิ่งเง่าเอาแต่ใจพูดอะไรไม่รู้เรื่องอนะไรอยนีค่คนยังไม่ได้แต่งนะคะคุยกันเป็นคนละทิศละทางไม่ค่อยฟังกันนะส่วนคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่ครองคนรักอ่ะ ค่อนข้างขยันแล้วก็ดูแลกันดีในจังหวะน,นี้เหมือนทั้งคู่นะทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยกำลังต้องการสร้างหลักปักฐานให้ตัวเองอะให้ครอบครัวตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จอะเป็นช่วงระยะเวลาท,ที่ที่มีความสุขในชีวิตคู่นะคะสดใสแข็งแรงรุ่งเรืองนะ พูดจาเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรได้ประโยชน์การทำงานร่วมกับคู่นั้นดีจริงๆในช่วงระยะเวลานี้ส่วนสุขภาพก็ระวังโรคทางช่องท้องนะคะโรคทางช่องท้องแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรโควิดอะต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ ให้ระวังการเจ็บการเจ็บที่เขาเรียกว่าอักเสบในร่างกายอะน้ำเลือดน้ำเหลืองหนองคือเวลาเจ็บปวดแล้วมันอักเสบขึ้นมาแบบเป็นแผลรักษาไม่ดีแล้วมันอักเสบอะไรเงี้ยค่ะระวังการเจ็บตาด้วยโดยเฉพาะตาข้างซ้ายนะคะพระจันทร์ถ้าพระอาทิตย์ก็จะตาข้างขวานะอ่ะทาทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวมีนะคะเป็นกําลังใจให้มากๆก้าวข้ามปัญหาทุกอย่าง เพื่อที่จะประสบความสําเร็จและในเดือนกันยายนนี้นะดาวของชาวลัคนาราศีกุมไอ้ราศีมีนขออภัยค่ะดาวของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยแอดว่ามันมีเรื่องของอการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแต่บางทีมันจะไม่ใช่การซื้อหวยอะ่ะมันเป็นโชคในแบบที่คาดไม่ถึงเป็นโชคที่มาจากคนอื่นแบบเหมือนเหมือนกับแบบอยู่ดีก็มีคนอยากให้อะ่ะ ยู่ดีก็เหมือนฟุกในโชคลาภนั้นอะไรเยงี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าซื้อหวยได้ไหมก็มีโอกาสค่ะนะคะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่ก็แอดว่าส่วนมากรายได้ต่างๆของคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมาจากการทํางานค่อนข้างมากนะก็ช่วงระยะเวลานี้ก็อยากจะไปทําบุญอยากจะไปสร้างกุศลอยากจะไปบริจาคเลือดก็ไปนะคะอ๋ออย่าลืมนะ ข้อกระดูกฟันเวลาจะไปวิ่งก็ค่อยๆวอร์มจากตั้งตั้งช้าก่อนนะคะแล้วค่อยเร็วนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อเล็บฟันนะคะขนผมมาหมดอะนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ